ความแค้นอยู่ที่ใดเก็บเอาไว้ใช้จะหายแค้นสะสมไว้สุมสวงแน่นแล้วลอกมาทีละแผ่นแก้แค้นกันทีละคนไม่เป็นไรขอกันกินมากกว่านี้และบัดนี้ขอคืนทั้งดอกและต้นเช่งบัญชีบุคคลต่อบุคคลล้างสารกันปีผลคนต่อคนมาแลกกันบอยปืนจีนครับวันนี้เรามาแนวสงครามโลกกันหน่อยเนาะวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัวโกลเด้นอีเกิลไทย98ต้องขอดูชัดๆก่อนนะเดี๋ยวอ่านผิดไทยไม่ใช่ไทย98นะตายมาครับไทย96โอเคขอภายนิดนึงนะพูดเบอร์นึงไทย96นะครับเจ้าตัวนี้เป็นปืนแนวสงครามโลกเป็นไลท์แมชชีนกันนะครับเขาว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแพ็คเกจของเขาอย่างที่เราเห็นกันนะครับโกลเด้นนิกเกิลไม่เน้นแพ็คเกจสวยงามนะครับเปิดกล่องมาเจออะไรบ้างเกิดกล่องมาก็เจอปืนแมกกาซีนนะครับแล้วก็คู่มือแท่ทำความสะอาดแล้วก็ลูกกระสุนทดสอบนะครับบอกเลยเจ้าตัวนี้เหมาะกับลงสนามแต่ว่าอะไหล่ต้องพยายามถนอมคันนิดนึงหลายๆจุดอะไหล่ยังไม่มีต้องบอกก่อนเหมือน249อะอะไหล่ตรงข้อต่อขาทรายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้มันมีมาแล้วไงแต่ว่าต้องรอนิดนึงนะต้องบอกนิดนึงว่าเน้นแนวสะสมนะครับมาดูเจ้าโชว์ชิ้นงานกันนะครับตัวชิ้นงานอย่างที่เห็นเป็นโลหะเกือบทั้งตัวนะครับปลอกมันถูกแยกมาอยู่นะครับสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับลำกล้องมันมีการทำเหมือนเกลียวระบายความร้อนแต่ในบีบีการมันไม่มีความร้อนแล้วล่ะนะประมาณนี้ขาซ้ายเป็นโลหะเกือบทั้งตัวมีหูหิ้วให้ด้วยนะครับมีแมกกาซีนมาให้นะครับเจ้าตัวนี้นี่ด้ามจับตรงนี้เป็นไม้ปลอมซึ่งบอกเลยไม้ปลอมเขาทำมาเหมือนมากเหมือนจริงๆนะครับแล้วก็พันท้ายเป็นไม้จริงนะครับโครงสร้างเป็นโลหะทั้งตัวอย่างที่บอกชิ้นงานค่อนข้างดีเหมาะกับการสะสมมีภาษาญี่ปุ่นมาให้ด้วยเห็นเมื่อกี้ถามพี่ในทีมว่าเขาอ่านว่าอะไรเขาบอกว่าอันนี้แปลว่าไทย98ผลิตที่ปีโชวะอะไรเนี่ยอ่านในหน้ารายการที่อยากให้ดูนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าเจ้าตัวนี้แบตเตอรี่ใส่ตรงพันท้ายตรงนี้นะครับต้องขัดน็อต2ตัวนะครับใส่แบตตรงนี้แบตไม่มีมาให้นะครับแบตต้องหามาเพิ่มเองนะครับซึ่งสามารถใส่แบตก้อนค่อนข้างใหญ่ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วแบตลิโพธรรมดาก็โอเคแล้วแหละนะประมาณนั้นนะครับจุดเด่นของเขาคือแมกกาซีนอยู่ด้านบนนะครับแมกกาซีนด้านบนในคู่มือเขาบอกว่าเป็นแม็กสแตนใช่ไหมแต่จริงๆแล้วตัวนี้ให้มาเป็นแม็กโมนะครับวิธีใส่ลูกก็เปิดฝาตรงนี้เนี่ยเปิดปึ๊บเห็นไหมโอ้โหใส่ได้ถึงเกือบ 2,000 นัดนะที่ลองกันนะที่ยัดลูกเข้าไปนั่นแหละแล้วถึงเวลาจะมีตรงนี้เป็นตัวสลิงใช้ดึงเป็นแม็กโมครับตอนแรกก็งงว่าแม็กโมแล้วมันจะปั่นยังไงตอนแรกคู่มือมันไม่ได้บอกมาเดี๋ยวขออนุญาตหันข้างนี้กันปึ๊บมันจะมีสลิงให้อย่างนี้เป็นแม็กซิงอย่างที่ใครหลายๆคนรู้จักไงเป็นติ่งให้ดึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะปึ๊บนี่นะแล้วจุดเด่นของการที่แม็กซิงอยู่ด้านบนอย่างนี้คืออะไรเวลาคุณเล่นถ้าเล่นในสนามจริงแล้วคุณเป็นคนตั้งรับนะเป็นตั้งรับลูกกระสุนที่แม็กซิงคุณยิงจนหมดโอ้โหซึ่งไอ้ 2,000 นัดยิงหมดนี่แม่งก็เยอะคุณสามารถเปิดตรงนี้แล้วเทใส่ได้เลยนะซึ่งบอกเลยว่าแจ๋วนะถ้าพูดถึงในสนามค่อนข้างดีนะครับนะความแรงที่วัดได้อยู่ที่360ถึง380ฟุตต่อวินาทีนะครับความแม่นยำค่อนข้างดีมากนะผมพูดไปก็เดี๋ยวหาว่าโมไปดูในการทดสอบต้องขออนุญาตนิดนึงว่าอาจจะพูดผิดบ้างนะไทย98ไทย96จริงมันคือไทย96ผมก็เบอร์ไปจำกับอีกตัวนึงอยู่นะขออภัยนิดนึงนะครับไปดูกันว่าความแม่นยำโอเคไหมนะครับมาเดี๋ยวเรามาทดสอบยิงเจ้าตัวไทย98ของ Golden Eagle กันนะครับระยะประมาณ10เมตรนะครับเป้าเป็นหลอดดูดน้ำอยู่ตรงนู้นนะผมอยู่ตรงนี้นะใช้ไทย98ตัวนี้ยิงเดี๋ยวลองดูสิว่ามันได้ไหมต้องออกตัวนิดนึงนะครับว่าผมเป็นคนยิงปืนไม่แม่นสายตาเดี๋ยวจะใช้ตาซ้ายยิงไอ้ตาขวายิงเพราะว่าตัวนี้ต้องการความแม่นยำค่อนข้างสูงนะครับตาขวาไปผ่ามาแล้วแต่ว่ามันยังเห็นไม่ค่อยชัดต้องขอพันนิดนึงค่ะไม่แม่นนะครับมาดูกันหลอดอยู่ไหนหลอดอยู่นู่นไหนล่ะอ
คไหมเห็นชัดนะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าโดนตรงไหนออกตัวนิดนึงเล็งที่ข้อต่อมันไว้อ่ะเดี๋ยวซูมกลับมาก่อนนี่ถ่าย98ตัวนี้ยิงเซมิไม่ได้นะครับมันมีแต่โหมดออโต้ก็พยายามเหนี่ยวให้มันออกทีละนัดแต่ว่ามันได้ประมาณนั้นถามว่าสำหรับตัวนี้ก็โอเคเหมือนพวก249อ่ะครับความแม่นยำก็ประมาณนั้นนะครับผมเล็งข้อต่อไว้แทงๆๆๆนี่ฮ่าข้อต่อเอาอยู่จริงๆด้วยไม่น่าเชื่อนะตัวที่ยิงรัวขนาดนี้นะครับตัวใหญ่ขนาดนี้น้ำหนัก 7.1 กิโลกรัมนะครับทำความแม่นยำได้ดีขนาดนี้ไม่น่าเชื่อนี่นี่จุดแตกนี่นะนี่จุดแตกมันนี่เห็นไหมแตกจริงๆนะเล็งข้อต่อจริงโอเคนะครับมาขอมาอีกรอบนึงกับเจ้าตัวไทก้าหกนะเมื่อกี้เรียกผิดเรียกเป็นไทย98รอดูน้ำตอนนี้พับข้อรอไว้ละเดี๋ยวจะเล่นที่ข้อมันโอเคนะโดนแล้วโดนแล้วนะยังไม่หล่นยังไม่หล่นเดี๋ยวตาเริ่มผ่าละคือตาที่ผ่ามามันพอเพ่งมากๆปุ๊บมันจะผ่าโอเคเคลียร์เราไปดูกันว่าโตจับลดเลยตรงนู้นเป็นไงบ้างนะครับหลอดที่ยิงไปนะเราเล่นข้อพับมันนะข้อพับไหนโอเคโอ้โหหักขานี่เลยเดี๋ยวนะข้อพับนี่อยู่ตรงข้อพับเห็นไหมเห็นไหมก็ถือว่าใช้ได้นะเออเนี่ยข้อพับหักเห็นไหมเนี่ยแตกดูตรงนี้ตรงจุดอื่นมีอีกไหมก็คงอยู่ด้วยแถวจุดนี้เพราะมันพยายามซ้ำที่จุดเดิมนะครับนะนี่หลอดขาดเห็นไหมหลอดขาดเลยเห็นไหมเนี่ยขาดอยู่ข้างในยังไม่ขาดแต่ว่าปีเยอะแล้วล่ะเป็นไงบ้างการทดสอบอย่างที่ยิงให้ดูครับหลอดดูดน้ำผมบอกไงผมพูดทุกครั้งเลยผมพยายามยิงข้อพับมันนะข้องอกของหลอดนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้มันยิงเทียนัดไม่ได้มันใช้วิมันยิงกันรัวพืดออกไปเนี่ยแต่ว่าผมพยายามที่จะเหนี่ยวกะจังหวะให้มันออกทีละนัดอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่นี่มันออกมันดันออกรัวไงแต่ว่าก็พยายามทำได้ประมาณนั้นความแม่นยำของหลอดดูดน้ำบอกเลยว่าเฮ้ยนี่มันเป็นปืนกลนะเป็นตัวตั้งรับมันไม่ใช่ตัวซุ่มยิงนะบอกเลยว่าเออใช้ได้ไหมน้ำหนักของมันหลายคนคงอยากจะรู้ว่ามันหนักเท่าไหร่7.1 กิโลกรัมครับแบกไหวไหมถ้าแบกไม่ไหวกินข้าวเยอะๆนะโอเคครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับนะหาซะนะครับบอกเลยว่าอย่างนี้มีมาไม่บ่อยนะมีมาไม่บ่อยแล้วมันเกรดสะสมเนี่ยขนาดเอามารีวิวยังไม่กล้าถอดไอตัวขามาเลยยังให้มันหุ้มไว้อย่างนั้นอยู่เสียดายเหมือนกันนะโอเคครับแล้วมีอะไรดีจะรีวิวให้ดูอีกขออภัยที่รีวิวช้าเมื่อติดงานซ่อมนะแล้วเจอกันโอเคนะครับสวัสดีครับ